ส่วนเรื่องของความคืบหน้าเลือกสว.นะคะเป็นสว.ชุดใหม่ชุดที่13แน่นอนแหละว่าเป็นบทบาทหนักของกกต.ชุดนี้เพราะว่าก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันมีปัญหา มันมีข้อร้องเรียนมันมีเรื่องของคุณสมบัติที่ขาดไปจะทำให้สว.ที่เพิ่งหมดวาระไปรักษาการยาวไปจนถึงปลายปีเลยหรือไม่เพราะแม้ว่าจะไม่มีอำนาจเลือกนายกนะคะแต่ว่าอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระอาจจะยังมีอยู่เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องออกมายืนยันเลยค่ะยืนยันว่าได้สว.200คนตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้เกินจากโรดแมปที่วางเอาไว้พร้อมกับชี้แจงแนวทางการทำหน้าที่ของสื่อในการรายงานข่าวเลือกตั้งสว.โดยให้เสรีภาพในการนำเสนอข่าวได้ปกติค่ะก็คือสามารถที่จะสัมภาษณ์แล้วก็วิเคราะห์ได้แต่ห้ามแนะนำตัวหรือห้ามช่วยหาเสียงนอกจากนี้ก็มีการปรับแก้ระเบียบให้ผู้สมัครแนะนำตัวผ่านโซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ห้ามทุกอย่างเลยจนเกิดการตั้งคำถามว่าห้ามทุกอย่างแบบนี้แล้วประชาชนจะรู้จักสว.ท่านนั้นได้อย่างไรล่าสุดคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์การเลือกสว.200คนชุดใหม่ชุดที่13บอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกสว.หลากหลายแม้จะมีความเห็นแตกต่างก็ขอให้แสดงความเห็นบนพื้นฐานกฎหมายโดยกกต.พร้อมรับฟังและนำมาปรับปรุงกฎหมายเท่าที่สามารถดำเนินการได้โดยในรายงานข่าวของสื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวได้ตามหลักวิชาชีพแต่ต้องระวังไม่แนะนำตัวว่าเป็นผู้สมัครหรือหมายเลขรวมถึงผู้สมัครสว.ต้องระมัดระวังไม่แนะนำตัวเองด้วยถ้าหากว่ามีสื่อมวลชนไปสอบถามความคิดเห็นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการเขตก็มีความกังวลเหมือนกันหลังจากที่สื่อมวลชนไปจับตาเรื่องของการรับใบสมัครมานะคะส่วนกรณีสื่อที่เป็นผู้ประกาศที่ลงสมัครสว.ด้วยยังสามารถทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวได้ตามปกตินะคะแต่ไม่สามารถแนะนำคุณสมบัติของตัวเองในระหว่างการอ่านข่าวได้และขณะนี้กกต.ก็ได้แก้ไขระเบียบให้ผู้สมัครสว.สามารถแนะนำตัวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น TikTok Facebook YouTube หรือว่า Instagram สามารถทำได้แต่ฟังดีๆนะคะสาระของการแนะนำตัวให้เป็นไปตามกฎหมายเท่าที่ตามแบบสว.3เท่านั้นก็ต้องไปศึกษากฎหมายเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำผิดกฎหมายคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ก็ได้ฟังเสียงคุณแสวงบุญมีกันค่ะผู้สมัครเขาจะระวังตัวเองสื่อก็ทำหน้าที่ของสื่อไปอยากสัมภาษณ์อยากเสนอข่าวอยากวิเคราะห์ข่าวจัดเวทีอะไรก็ทำไปนั่นก็คือสิ่งที่จะแจ้งให้สื่อผมยกตัวอย่างสื่อไปสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ไหมได้ครับแต่ว่าผู้สมัครอย่าไปแนะนำตัวเองคือสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปอ่ะเหมือนกับผมยกตัวอย่างถ้าผู้สมัครจบเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับตึกถล่มพอดีเกิดตึกถล่มขึ้นมาเราไปสัมภาษณ์ท่านได้ว่าวันเกิดโครงสร้างมันเกิดมันถล่มเพราะอะไรเกิดโครงสร้างอะไรเนี่ยสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ตามปกติแต่อย่าไปบอกว่าท่านแนะนำตัวหรือเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวเบอร์นั้นเบอร์นี้นะไอ้นี่เกินนั่นนะครับก็คือหลักที่เวลาสำหรับสัมภาษณ์ผู้สมัครแล้วสื่อไปลงสมัครล่ะครับสื่อก็เป็นผู้ประกาศข่าวได้ปกติก็คือทำงานหน้าที่ด้วยตัวปกติเดี๋ยวจะไปบอกไปแนะนำตัวนั่งประกาศข่าวแล้วก็แนะนำตัวไปด้วยอย่างเงี้ยว่าสมัครแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้นี่ทำไม่ได้เลขากกต.ยอมรับด้วยนะคะว่าการเลือกสว.ครั้งนี้มีความสลับซับซ้อนค่ะแต่ว่ากกต.จะทำหน้าที่ตามกฎหมายบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการทุจริตและขอยืนยันกับประชาชนว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภา200คนพร้อมสำรองตามกำหนดเวลา60วันอย่างแน่นอนและไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะประวิงเวลาหรือว่าเลื่อนให้ได้สว.200คนออกไปจากไทม์ไลน์ที่ได้กำหนดเอาไว้
ทั้งนี้ประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลผู้สมัครสวได้2ช่องทางนะคะหลังจากที่มีการปิดรับสมัครไปกกต.จะเปิดเผยทุกรายชื่อทุกกลุ่มทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าใครลงสมัครอย่างไรมีประวัติและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตโหลดรอไว้เลยค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่าคนไหนมีลักษณะต้องห้ามก็สามารถให้ข้อมูลกับทางกกต.ได้ด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องของการเลือกสว.ที่เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยเพราะว่าสว.เขาจะเลือกกันเองประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลือกนะคะแต่ว่าสามารถตรวจสอบสังเกตการแล้วก็ร่วมแจ้งข้อมูลได้ถ้าหากว่ารู้สึกว่าคนนี้มีลักษณะต้องห้ามค่ะ